ดังคำว่าภิกขุหรือภิกษุก็มาใช้ในธรรมะปฏิบัติที่มีความหมายว่าบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏฏะบุคคลผู้เห็นโทษแม้เล็กน้อยว่าเป็นภัยบุคคลผู้ทำลายกิเลสไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคือผู้บวชหรือคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษเมื่อใดเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยและปฏิบัติทำลายกิเลสก็ชื่อว่าเป็นภิกขุได้